รอบนี้เราเล่นเป็นตัวชิกิกันบ้างนะเห็นคนไม่เคยเห็นผมเล่นนะเออเดี๋ยวต้องบอกก่อนผมบังเอิญว่าสุ่มได้นะครับแล้วก็เปิดแค่ไม่60เดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้มันคล้ายๆกับตัวโอเด้งนะครับแต่ว่าเนี่ยระยะการตีอ่ะคุณเห็นป่ะออกเวนระยะการตีมันไกลมากนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมไปป่วนหน่อยนะแล้วก็ไปเอาธงเลยนะอันนี้จังหวะได้แล้วเอาเลยแล้วตัวนี้ไม่มีข้อดีอีกอย่างก็คือหลังดึงธงได้เสร็จเนี่ยมันยังสามารถกันธงได้ด้วยเรียกง่ายๆว่าคุณสมบัติคล้ายๆตัว EX เลยอันนี้พลาดแล้วล่ะอันนี้พลาดแล้วจริงๆสกิล1เป็นไปได้ควรตีแบบระยะไกลนะส่วนเนี่ยเห็นว่าการตีธรรมดาตัวนี้แม่งไกลโคตรระยะโคตรไกลนะเอาพลาดแล้วสตันเลยสตันโอเคแล้วก็ตีต่อเอาเวนพลาดเลยอันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันธงเลยเดี๋ยวเราอยู่กันธงเลยนะครับก็เอาง่ายว่ากันอยู่เนี่ยแถวๆเนี้ยวนๆเนี่ยตีเฮ้ยไดอาเมนเต้นี่แม่งตีไวเหมือนกันได้เห็นอย่างเงี้ยปึ๊บตายนั่นดีโคตรแรงตัวหน้าตั้งใจตัวหลังคือโบนัส ติดบูสต์ได้แหละมันไม่ใช่อะไรหรอกโอเคเดี๋ยวไปช่วยเขาตีหน่อยนะครับเนี่ยระยะเนี้ยตีเลยเห็นนะระยะมันตีไกลครับตีโคตรไกลเลยลบโอเคตีปึ๊บอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้พลาดเลยตีต่อครับตีต่อช่วยโบอาตีแล้วก็เอาธงได้เลยนะครับ2 1 2พลาดโหแม่งถึกจังวะหุ้ยคิงถึกอ่ะเนี่ยถ้าเล่นโหมด80นี้เห็นอย่างงี้นี่คิงถึกมากนะครับส่วนมีบางคนมองไม่เห็นเนี่ยก็ดูดิตีเข้าหลัก10เองเห็นป่ะถึกนะคิงถึกนะครับส่วนบางคนบอกมันไม่ถึกผมมองว่าไม่นะอาจจะใส่ออฟไม่ครบหรือเปล่าอันนี้อีเวนต์80ยังเห็นเลยว่าถึกอ่ะจริงๆตัวไหนน่าเล่นหรือว่าไม่น่าเล่นโหมด80ชัดเจนที่สุดนะครับธงโดนดึงว่ะเดี๋ยวไปเอาธงนู้นเนาะล้มไปโอเควึบโหแต่เผื่อมีคนถามไคโดกับชิกิใครดีกว่าวึบก่อน1ทีตายว่ะต้องคุยก่อนนะว่าไคโดเก่งกว่านะต้องคุยก่อนนะส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไอ้สกิล2ของไคโดมันก็อมตะด้วยใช่ป่ะชิกิไม่มีอมตะนะมันคือโอเด้งอะโอเด้งที่อัปเกรดมาแล้วแล้วก็ตีไกลขึ้นส่วนสไตล์การเล่นมันก็เหมือนโอเด้งอะครับแต่มันดีกว่าโอเด้งตรงที่การทงได้ด้วยนะครับมันดีกว่าตรงนั้นนะเดี๋ยวดึงทงก่อนแล้วกันได้เพื่อนยื้อไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปเอาทงต่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพ้เอาดื้อๆนะเพราะข้างบนโดนละตรงกลางเราได้เดี๋ยวไปตรงนู้นต่อนะครับเอ้าไม่ดึงอีกจะหลบทำไมวะโอ้ยจะหลบทำไมคือถ้าทันปะวะโอ้รอดอะไรของมันเมื่อกี้รอบนี้เราเล่นเป็นตัวชิกิกันมากนะต้องคุยก่อนนะว่าไอ้ตัวชิกิเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวโอเด้งต้องบอกกันนะว่าคล้ายๆกันนะครับส่วนเหรียญของตัวนี้สามารถใส่แทนบิ๊กมัมได้เช่นอย่างบางคนมองภาพไม่ออกเดี๋ยวผมเอาชุดเหรียญให้ดูก่อนแล้วกันนะสำหรับชุดเหรียญที่เป็นสายวิ่งนะชุดเหรียญสายวิ่งนะครับเนี่ยเห็นว่าเอาไอ้นี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชิกิก็ได้เหมือนกันนะครับแท็กได้นะสำหรับสายวิ่งนะครับแต่ส่วนตัวมองว่า3ไคโดดีกว่านะอันนี้ต้องคุยก่อนเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวชิกิกันต่อนะครับว่าตัวนี้ถือว่าเป็นสายวิ่งอีกตัวนึงที่ปวดไหมปวดมากๆนะแต่ว่ามันยังไงดีอ่ะมันมีข้อเสียคือมันไม่มีแบบเช่นโดนตีธรรมดาแล้วมันไม่ชะงักอ่ะงงป่ะแต่มันยังมีอยู่ดังนั้นมันอาจจะดีสุดไหมก็คงไม่แต่ผมชอบตัวนี้ที่ว่ามันตีไกลตีธรรมดาเนี่ยระยะแม่งโคตรไกลเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยถือว่าโอเคเลยแหละเป็นสายวิ่งที่และมีดาเมจด้วยนะไวมีดาเมจแล้วก็ดึงธงเร็วนั่นเองนะครับเป็นอีกตัวนึงที่คล้ายๆเทียบเคียงกับ EX ได้เลยเนาะซึ่งตอนนี้ก็สามารถมีแลกได้ตามปกติแล้วนะฮะก็อย่างที่เล่นในเกมไปแหละมันสามารถกันธงได้ด้วยนะแล้วมันเก่งกับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั่นเองนะฮะส่วนอื่นๆถามว่ามีอะไรสำคัญไหมหรอส่วนตัวก็มองว่าไม่นะไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเอาง่ายว่ามันเหมือนกับโอเด้งอ่ะจบแค่นั้นเป็นโอเด้งเวอร์ชันที่อัปเดตการโจมตีมาง่ายๆแบบนั้นนั่นเองนะครับส่วนเหรียญก็บอกไปแล้วเนาะเน้นเป็น R3 ไคโดได้เลยนะครับและทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมีอีกข้อนึงคือสามารถเป็นซับได้ด้วยนะเห็นปะตามนี้เลยเฮ้ยดีนะเว้ยมัน5แท็กเลยนะตัวเนี้ยก็เทียบเคียงกับตัวโบอาได้มั้ยก็ได้เหมือนกันครับและแถมเป็นแกนไลน์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำซับโซออนอันนี้ต้องย้ำก่อนนะทำซับโซออนสำหรับสีแดงเนี่ยตัวเนี้ยเป็นอีกตัวนึงเพราะว่าซับโซออนสีแดงเนี่ยมัน
ส่วนใหญ่จะเป็นโลกใหม่ใช่ป่ะแต่อันนี้เป็นแกนไลน์นะเออดังนั้นเป็นอีกตัวนึงที่คุณสามารถเอาไปทำซับโซออนได้สารสีแดงนะวงเล็บนะครับแล้วก็ได้แท็กเต็มๆแบบนี้เลยคือถือว่าคุ้มตัวนี้คุ้มเล่นเมนได้ทำซับได้เหรียญขอเปลี่ยนเป็น3ไคโดนะครับเหรียญที่ขอเว้นไว้มันดีแต่ก่อนนั่นเองนะส่วนสกิลก็ดีทั้ง2อย่างคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะก็น่าจะเห็นภาพกันหมดนะครับส่วน R skill เดี๋ยวคุยเพิ่มเติมนิดหน่อยละกันก็สกิลที่1เนี่ยหลักๆคือเอาไว้ฆ่านะผมมองแบบนี้นะแล้วก็ทำให้ลดความเร็วด้วยหลังโดน1ทีเอาง่ายๆว่าอย่าคิดว่าจะตามทันความแม่ง30อืดโคตรๆตามไม่ทันแน่นอนนะครับเช่นสมมติว่าเราใส่โซโลปุ๊บเดินหนีไปเลยอย่าไปเล่นกับมันนะครับพอเล่นไปก็เสียเวลาถูกป่ะแต่ถามว่าเขาเดินตามเราทันไหมไม่ทันครับเพราะลดความเร็ว 30% แน่นอนครับคืออืดนะครับและส่วนไอ้สกิลเนี้ยทำให้ติดสั่นคือแม่งเข้าคู่กันมากอย่างผมมองว่ามันดีกว่าโอเด้งก็คืออย่างโอเด้งใช้สกิล1พุ่งปุ๊บแล้วมันซัดปิวไงใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันติดสั่นยังไงก็ดีกว่าครับเพราะทำไมสั่นปุ๊บสกิล1ต่อได้ไหมถูกต้องครับผมนั่นแหละผมมองแบบนั้นนั่นเองนะก็เล่นได้อ่ะเออก็ถามผมนะก็เล่นได้นะครับก็ไม่ต่างตัว EX เท่าไหร่อ่ะผมชอบที่มันตีไกลมากกว่าก็เป็นดังนี้นะฮะสำหรับตัวชิกิ